ี้วิ่งได้เต็มเลยได้เต็มเลยได้นิดน้อยโอเคได้แล้วไปที่เป็นเยอะใช่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 เฉลยใครข้าประเสริฐแต่ยังไม่รู้นะว่าบินตาก็ใครอ่ะอันนี้คือชวนแล้วใช่ไหมเขาคนนี้ข้าประเสริฐอ๋อไม่จะไม่มีพริกกันเปล่าอ๋อเราจะมีหรือเปล่านะไม่รู้ต้องรู้ต้องรอดูมาแต่ว่าก็น่าจะชวนแล้วล่ะครับครับตอนนี้ก็หากันต่อนะว่าในสมุดแดงมีอะไรต่อไปเรื่องราวมันจะเข้มข้นไปถึงขนาดไหนเข้มข้นครับอย่างที่พี่ยงเคยบอกไปเนาะว่าต่อให้เรารู้แล้วว่าใครฆ่าประเสริฐเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะไอเรื่องเหตุผลหรือว่าเรื่องแรงจูงใจแล้วเรื่องจะเป็นไงต่อผมว่าอันเนี้ยสนุกกว่าหาว่าใครฆ่าประเสริฐหลายคนชื่นชมฉากนั้นที่เจไปกับพี่แท่งอะไรขอบคุณครับได้รับฟีดแบ็กยังไงบ้างครับคือได้รับความชมมาเหมือนกันฮะได้รับฟีดแบ็กมาเหมือนกันที่จริงซีนนั้นต้องยกเครดิตให้พี่แท่งเหมือนกันนะคือเป็นซีนที่พี่แท่งส่งให้ผมเยอะมากครับผมแล้วก็เรื่องจังหวะที่แบบจับหน้าแล้วน้ำตาไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพี่แท่งเนี่ยแหละครับที่คอยส่งให้เราด้วยเงี้ยฮะก็ขอบคุณพี่แท่งมากครับผมถ้าไม่ได้พี่แท่งเนี่ยผมก็ไม่สามารถทำซีนนั้นออกมาให้ได้แบบที่คนดูชอบหรือว่าได้รับฟีดแบ็กดีๆกลับมากระแสก็บอกว่าสอบผ่านเนาะสำหรับการแบบเป็นนักแสดงเต็มตัวเลยเย้ในมุมเดมเองที่ถ่ายทอดออกมาตัวเองภูมิใจเลยภูมิใจแหละครับคือเวลาเราทำงานทุกงานเนี่ยทำงานการแสดงเนี่ยเราวันหนึ่งมันมีฟีดแบ็กมาฟีดแบ็กที่บอกว่าเฮ้ยเราเล่นดีนะเราเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยมันรู้สึกดีนะมันรู้สึกว่าเออเราไม่ใช่แค่ดาราวัยรุ่นธรรมดาเราเป็นนักแสดงจริงๆนะแล้วมีคนเห็นสิ่งนั้นนะมันรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากขึ้นหลายคนก็จะพูดว่าแบบบทของเจมต้องไม่ธรรมดาจะต้องมีการพลิกล็อกในมุมของแบบด้วยฝีมือของเจมเองอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับที่มองว่าบทผมต้องไม่ธรรมดาแล้วกันขอบคุณทุกฟีดแบคเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเวกัสมาคิดว่าเวกัสต้องมีอะไรแล้วมันก็มีจริงๆนะการถูกสับตาในทักแสดงแบบว่ามากฝีมืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ผมยังไม่มากฝีมือขนาดนั้นนะครับผมก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมคือผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนเก่งไม่ได้คนมากฝีมือแต่ว่าแค่ทุกเรื่องที่เราได้รับเนี่ยเราพร้อมที่จะลุยไปกับมันเราพร้อมที่จะเรียนรู้เราพร้อมที่จะบีฟทำตามผู้กำกับอะไรเงี้ยทุกอย่างมันครับผมก็คือผมก็ไม่ได้เก่งคนเดียวต้องขอบคุณทีมทุกคนด้วยขอบคุณเพื่อนนักแสดงทุกคนด้วยแต่เจมส์ก็ทำการบ้านหนักเหมือนกันในการทำงานทุกเรื่องเลยครับยังไงบ้างหนักพอตัวครับผมก็คือกระบวนการเวิร์กช็อปแน่นอนว่ามันต้องทำให้ตัวละครเรานิ่งที่สุดอะมันต้องทำให้เราเป็นตัวละครนะจริงๆเราต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยฮะมันก็ค่อนข้างเทคไทม์เหมือนกันค่อนข้างแบบต้องคุยกับผู้กำกับเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ละเรื่องนี่คือกดดันไหมคะตัวเราเองในการทำงานกดดันไหมหรอผมว่ามันไม่ได้กดดันหรอกแต่ที่จริงก็กดดันแหละครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากทำมันให้ดีอะเนาะมันก็เลยผมว่าความรู้สึกที่เราอยากทำมันให้ดีอะมันมาพร้อมความกดดันอยู่แล้วนั่นแหละครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าดีที่เรามีแรงกดดันนะเราจะได้รู้สึกว่าเราทำมันได้ดีมากกว่าที่เราไม่มีแรงกดดันอะไรเลยแล้วทำแบบแค่ผ่านๆไปอย่างเงี้ยครับหายเหนื่อยเลยเนาะกับคำวิจารณ์ที่บอกว่าบทน้อยไปในเรื่องนี้สำหรับเจมส์นั่นนู่นอ๋อยังเหนื่อยอยู่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนแต่ไฮเนี่ยครับไฮเนี่ยรู้สึกเหมือนได้พลังเพิ่มมากขึ้นผู้ใหญ่ท่านไหนแบบมาชมเป็นพิเศษนะครับอะไรนะครับผู้ใหญ่ท่านไหนมาชมเป็นพิเศษเลยก็จะมีครูที่สอน acting เราเนี่ยแหละครับผมที่แบบที่ทางมาแยกต่างหากเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฟีดแบ็กแล้วก็เช็คตามทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับถามสุขภาพนิดนึงทำงานหนักคือสุขภาพเริ่มแย่แล้วดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับผมที่หมอเตือนหรือว่าได้ให้พักผ่อนหรือว่าไม่ถูกแบบอ๋อหมอเตือนอยู่แล้วครับให้พักผ่อนครับผมก็เราพักไม่ได้เนาะเป็นไงบ้างเราจะหาเวลาแบบว่าหยุดพักเลยไหมน่าจะจบนายไปนายก็มีนาปีหน้าครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรื่องพักผ่อนเดี๋ยวว่ากันแต่ผมก็ไม่ได้หาคงเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องแบบบาลานซ์แบบให้เราชีวิตต่อไปที่เราพัฒนาไปให้เราแบบสามารถมีสุขภาพเต็มร้อยที่ได้ทำงานได้เต็มร้อยเลยครับเพราะว่าถ้าเราป่วยเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถทำงานออกมาได้ดีแล้วยิ่งเราจะเปิดกล้องอีกเรื่องด้วยเนี่ยถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันทำให้งานแบบไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองแอบกังวลว่ามันจะสุดแบบไม่รู้ตัวแม้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่หรอกครับผมแข็งแกร่งแต่เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบอยู่น้ำหนักหายไปเยอะไหมเจมโอ้โหเนี่ยวันนี้เพิ่งมีคนทักว่าผอมลงเองลดลงเรื่อยๆครับผมแต่พยายามอยู่ฮะไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์กินข้าวเราคนเลี้ยงจริงๆแล้วเป็นห่วงตัวเองว่าแม่จริงๆแล้วกลัวแบบอยู่ๆแล้ววูบหรือทุดลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมกินน้ำหวานเยอะไม่วูบหรอกเขาไม่ต้องคำถามเลยเนาะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีประวัติแบบว่าแบบป่วยหนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอดสุขภาพไม่แข็งแรง
หรือว่าเป็นหรือว่าเป็นบ้างครับผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วครับเป็นไซนัสเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มกินข้าวมากขึ้นเริ่มพักผ่อนมากขึ้นสู้ครับถ้าคิดว่าความความเมื่อร่างกายคิดว่าเอาอยู่แหละเนาะเอาอยู่ครับเอาอยู่เสมอครับผมดูอยากตาได้ใกล้จะปิดแล้วที่บ้านว่าไงบ้างพ่อกับแม่อาจจะเป็นห่วงเราเยอะนะอ๋อผมไม่บอกพ่อกับแม่เลยว่าผมเหนื่อยจนกระทั่งพ่อแม่ผมน่าได้ดูสัมภาษณ์นี้เขาน่ารู้ว่าผมเหนื่อย